ีมงานตะพ่อและแตงสงขลาครับเราพาไปดูภาพเหตุการณ์ยิงกันตายซึ่งเกิดขึ้นเมื่อช่วง1ทุ่มที่ผ่านมาเนี่ยครับโดยตำรวจสภ.เมืองสงขลารับแจ้งเกิดเหตุยิงกันตายที่หลังบ้านเลขที่126/2หมู่6บ้านบรกรรมตำบลพะวงอำเภอเมืองสงขลาหลังจากที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมด้วยตำรวจศูนย์พิสูจน์หลักฐาน9และหน่วยกู้ภัยสว่างสงขลาร่วมใจพบว่าจุดเกิดเหตุอยู่บริเวณคอกเลี้ยงไก่นะครับพบร่างจ่า10เอกเรวัตเรืองช่วยอายุ59ปีเป็นอดีตสารวัตรทหารค่ายแห่งหนึ่งที่อำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชนั่งเสียชีวิตหงายหลังอยู่บนม้านั่งหินอ่อนโดยถูกยิงด้วยอาวุธปืน9มม.มาจากข้างหลัง6นัดกระสุนถูกบริเวณลำคอและศีรษะจนทะลุเบ้าตาตัวที่เกิดเหตุพบปลอกกระสุนปืน9มม.ตกอยู่1ปลอกหัวกระสุน1หัวจึงเก็บไว้เป็นหลักฐานและบนโต๊ะยังมีขวดเบียร์3ขวดแก้ว4ใบพร้อมกับแกล้มที่เพิ่งดื่มกินกันและขวดเบียร์เปล่าวางอยู่ข้างโต๊ะอีกหลายขวดครับจากการสอบสวนพยานแวดล้อมทราบว่าคนยิงคือนายประมุขจิตจันทร์หรือว่าดำครับซึ่งมีบ้านพักอยู่ติดกับที่เกิดเหตุหลังก่อเหตุได้ขับรถจักรยานยนต์ Honda Wave สีแดงทะเบียน960ไม่ทราบหมวดอักษรหลบหนีไปทางหน้าวัดบรกรรมและตำรวจชุดสืบสวนสภ.เมืองสงขลากำลังอยู่ระหว่างการติดตามจับกุมนะครับจากการสอบถามชาวบ้านในละแวกเกิดเหตุทราบว่าในช่วงเย็นจ่าสิบเอกได้ว่าตั้งวงดื่มกินกับเพื่อนบ้านจนค่ำเพื่อนบ้านจึงแยกย้ายกันกลับไปและนั่งดื่มต่ออยู่คนเดียวครับนายประมุขได้เดินถือปืนย่องมาทางหลังบ้านและกระหน่ำยิงมาจากข้างหลัง6นัดนะครับจนจ่าสิบเอกเรวัตเสียชีวิตทันทีคาโต๊ะส่วนสาเหตุจากการสอบถามเพื่อนบ้านก็บอกว่ามาจากปัญหาเรื่องไก่กับสุนัขครับโดยจ่าสิบเอกเรวัตมาเช่าที่เลี้ยงไก่อยู่หลังบ้านของนายประมุขและพักหลังเริ่มมีปัญหากันเนื่องจากนายประมุขรำคาญเสียงไก่ร้องในขณะที่ไก่ของจ่าสิบเอกเรวัตก็ถูกสุนัขของนายประมุขกัดตายและสุนัขของนายประมุขก็มาถูกวางยาตายครับจึงน่าจะมาจากปัญหาเรื่องนี้แหละครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงเพื่อนบ้านเล่าอีกครับไปนั่งคุยกับพี่ว่าถึงผมก็บอกว่าชอบไรกันครับแล้วผมว่าไปเดี๋ยวผมเคลียร์เองมาครับถึงคนนี้ว่าไอ้บ่าวพี่ถ้ามึงว่างยากูว่างยามากูใช่มั้ยครับถึงเมื่อวานบ่าวเห็นละมามันว่าไม่ได้ยินพี่ถึงอ่ะคนที่ยิงนั้นยิงเหมือนกูยิงเหมือนกูไปที่นั่นแหละคืนนั้นครับคือเมื่อวานอย่ายิงไปนั่นน่ะบ่าวคนมันเดียวกันใช่มั้ยถึงกับมันซื้อเบียร์ไปขวดนึงขึ้นแล้วก็พอนั่งกินเหล้าครับเซอร์เบียขวดนึงถึงมันว่าเออกินเบียขวดนึงรับประมาณสักสองถึงสามนายถึงรับเป็นมาว่าหกไอ้ได้ก็เม็ดคือนั้นถึงวันนี้กับผมไม่ได้ผีไม่ได้อยู่นี่ใช่ไหมถึงกับนั่นนะกับเฮ็ดเกือบประมาณสักถุงหนึ่งได้มั้งนะมันถึงข้ามาถึงยิงรูดตรงนั้นเลยทั้งหมดเลยแต่ตอนวันนั้นผมถึงเห็นว่าจริงงั้นรอบเรือนไก่นี่คือคนนึงทางนี้ว่าไก่ทันเสียงดังนะเจ้าของดูจะบอกว่าตายจริงเขาครับบอกว่าตายเฮาอ่ะตอนนี้ว่างยาแค่นั้นเนาะแล้วคนที่ตายนี่เขาบ้านอยู่ไหนครับคนที่ตายอยู่โดงอยู่ป่าวงกันเป็นนาดีตาลครับอ๋อคือมาชาวเลียงไก่เฉยๆครับมาชาวเลียงไก่แค่นั้นน้องเปล่านี่ถ้าตัวชาวน้องบ้านมามาอ่านมามาครับถ้าน้องบ้านมาน้องไปเล่นแต่ผมไปได้มีอย่างกำลังได้ครับพี่ครับหลังเกิดเหตุนะครับตำรวจได้เรียกพยานแวดล้อมและญาติของนายประมุขคนยิงไปสอบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและให้ช่วยติดต่อนายประมุขเพื่อให้เข้ามอบตัวกับตำรวจนะครับโดยคาดว่าน่าจะยังคงซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่และเตรียมรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อออกหมายจับต่อไปครับ